พุทธคุณวางไว้กลางกล้าวเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยเฮหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกลูกทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขตังสถานีวิทยุดีนาเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีสามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เฟซบุ๊กไทยโซดส่วนแห่งพระเรียนเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมน้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรกับบรรดาท่านสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่อยู่ท่าดาฟังต่างวิทยุแห่งนั้นรายการเสียงธรรมนำสุขมีให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังเป็นประจำทุกเมื่อค่ำยามแรง18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาโดยประมาณเมื่อพร้อมแล้วจะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปนอกกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจโยขันแก้ว5 โกฏาเป็นลำดับไปเนอยอพุทธอันว่าพระพุทธเจ้าตนใดตนพระเสด็จอุดมกว่าหมู่สัตวโลกอันมีญาณพญาหาที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พญามารนั่งเหนือแท่นแก้วแทบไกลเข้าไม้มหาโพธิ์ตนพระเสด็จอันพระจนแพ้สงครามอย่างใหญ่ยังพญามารกำตังเสนาลิพลมารก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญญูตยันทรัตนูยายธรรมทั้งมวลอันว่าผูคาก็นบน้อมไว้โดยยังพระพุทธเจ้าโดยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้า ตนนั่นแลอันว่ามรรคธรรมอันใดอันประกอบด้วยองค์8ประการอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตนนั้นเป็นหนทางนี้ไกลจากบาปอันเป็นหนทางเส้นซื่อบ่กดบ่เลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานอันพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแห่งคนทั้งหลายก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาปร่ำงับดับหายอันมีนัยยะอันควรจักหูจักหันยากนักนำสาธือออก
จากวัฏสงสารก็มีแลอันว่าผู้คาก็นอบน้อมไปโดยกายวจีมโนยังพระสัทธรรมอาเจ้านั้นแลอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรรับเอาทานอันผาเสดแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันมีอินทรีย์ทั้งหกหลังงับดีนักอันมีมาละคือกิเลสละใดเสียแล้วอันหาอาสวะธรรมบ่ใดอันใดถึงแล้วยังความสำฤทธิ์บรมวรด้วยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้คา ก็นอบน้อมไปโดยกายวจีมโนยังพระสังฆเจ้านั่นแลอันว่าผู้คาก็นอบน้อมไปยังพระพุทธเจ้าตนทรัตหูยายะธรรมทั้งมวลอันมีโกณเป็นดังน้ำมหาสมุทรอันว่าผู้คาก็นอบน้อมไปยังพระสัทธรรมเจ้าอันพระพุทธเจ้าหักเทศนาอันว่าผู้คาก็นอบน้อมไปยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าผู้คาก็นอบน้อมไปยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานะทายกาอันสำแดงของแห่งนิพพานอันว่าขีญาอันใดผู้จายังพระพุทธเจ้ามีเตชะอนุภาวะอันมากอันว่าขีญาอันใดผู้จายังพระสัทธรรมเจ้ามีปัญญาอันมากอันว่าขีญาอันใดผู้จายังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปติเข้าของอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็จงจะได้ยังขีญาอันหารยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าปายนาอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตยะอันคนและเทวดาทั้งหลายหาผู้จะบ่เกิดมาเตื้อตราบได้ด้วยอันว่าผู้ฆ่าอันผู้ฆ่าทั้งหลายก็จงจะอันนาพาผู้คาทั้งหลายก็จงแม่นว่าต้วนเตียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายตีในวัฏสงสารก็จงจะได้ถึงคือว่าขออย่าได้เกิดในอบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานตราบใดด้วยกรรมอันใดผู้จาการวะด้วยธูปด้วยเทียนเขาตอกดอกไม้อันนี้เตอจงเป็นปัจจัยกำจูหือใดหนีพานจงมีแก่ผู้คาทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เตนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารนังกัมมานังพุทธอสัพพัญโยทะยะโนธัมโมโรกุตโรนาวาสังโฆมัคคะภะระโทจะอิเจตังรัตนะตะยังเอตัสสาอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนยัสสานุสรณเณนะปิอันตริเกปิปานิโนปฏิธัมมทิฆาฉันติภูมิยังวิยาสัพพตาสัพพุปัตตวาชารัมหายะคาโจราภิสัมภวาคะนานาน่าจะมุตตานังปริตันตัมพะนามาเหเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภควาสาวัตถิยังวิหรติเจตวันเออนาถบินฑิกสะอารเมตรโขภควาภิกขุอมันเตสิภิกขโวติพระทันเตติเตภิกขุภควาโตปัจจโสสงภควาเอตาทะโวจะพุทธะบุพังภิกขเวเทวาสุรสังฆโมสมุปยุลละโหอโหสิอัตถะโขภิกขเวสโกเทวานมินโทเทเวตาวติงเสอมันเตสิสเจมาลิสาเทวานังสังฆามคตานังอุปัชยะพระยังวาจัมภิตตังวาโรมหังโสวาโสอมเมวะทัสสมิงสัมมาเยทัชชะคังอุลโลกายธาปะชะโลกายธามะมังหิโวภิกขเว
ถ้าชาคังอุโลกัยยะตังยัมภเวสตีพยังวาจัมพีตะตังวาโรมะหังโสวาโสปะหิยิสตีโนเจมะโนเจเมถ้าชาคังอุโลกัยยะทาอันทาวรุณัสสะเดวราชัสสะตัจฉคังอุณโลกัยยะตังยัมภวิสสติภยังวาจัมภีตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจปัจจปฏิสเดวราชัสสะตัจฉคังอุณโลกัยยะทาอันทาวรุณัสสะเดวราชัสสะตัจฉคังอุณโลกัยยะทาวรุณัสสะหิโวเดวราชัสสะตัจฉคังอุณโลกัยยะทาอุโลอวารุณัสสะหิโวเดวะราชัสสะตัจฉคังอุโลกัยยะตังยัมภวิสติภยังวาจัมภีตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจวารุณัสสะเดวะราชัสสะตัจฉคังอุโลกัยยะทาอัฏฐอิสานัสสะเดวะราชัสสะตัจฉคังอุโลกัยยะทาอิสานัสสะเดวะราชัสสะตัจฉคังอุโลกัยยะตังยัมภเวสสติปยังวาจัมพีตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติติตังโขปันนาภิกขเวสกัสสวาเดวานามินทัสสะตัจฉคังอุโลกัยยะตังยัมภวิสติปยังวาจัมพีตตังวาโลมหังโสวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติปัจจัปปิสวะเดวะราชัสสะตัจฉทังโขปันนาภิกขเวสกัสสวะเดวานามินทัสสะตัจฉคังอุณโลกัยยะตังอุณโลยะปัจจัปปิสวะเดวะราชัสสะตัจฉคังอุณโลกัยยะตังวะรุณัสสะเดวะราชัสสะตัจฉคังอุณโลกัยยะตังภวิสอุณโลกัยยะตังยัมภวิสติภยังวาสัมภิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจวรุณะโนเจอิสานัสสะวะเดวะราชัสสะทัจฉคังอุโลกัยยะตังยัมภวิสติภยังวาจัมภีตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนมาหังโสวาโสปะหิยิสติเยวะโลมหังโสวาโสปะหิเยทาปิโนปิปะหิเยทาตังกิสาเหตุตถาคตโหหิภิกขเวเอวานมินโทอวิตระโคอวิตโรโสอวิตโมโหภิรุจัมภีอุตรสีปรายิติอหันจะโคภิกขเวเอวังวทามิสเจตุมหกังภิกขเวอนัญญาคตานังวาลูกขมูราคตานังวาสุญญาคาราคตานังวาอุปัชยาปยังวาจัมภีตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิโรมหังโสวามะเมวัตสมิงสมะเยอุณโลกัยยะตังยัมภวิสติปะยังวาจัมภีตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิโรมหังโสวามะเมวัตสมิงสมะเยอิติปิอนุสตสมิงสมะเยอนุสรยทาอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเอวมนุสสนังพุทโธภควะติมมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติภยังวาฌัมภิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจมังอนุสรายะทาอัฏฐธัมมังอนุสรายะทาอัฏฐธัมมังอนุสรายะทาสวะคตโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิฏฐัพโพวินยูหิติสุปวินยูหิติธัมมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภเวทสติภยังวาจัมภีตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจธัมมังอนุสรายะทาอัฏฐะสังฆังอนุสรายะทาสุปัฏฐิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปัฏฐิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปัฏฐิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติตังยะตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาภุคคลาเอสาภควโต
สาวกสังโฆอาหุนายโยปหุนายโยตักขินายโยอัญชลีกัลนิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสัตติสังฆังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติพยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวาโสปหิเยสติโนเจโลมาสังโลมาตถาคตโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตะระโควิตะทัสโสวิตะโมโหอภิรุอาจัมพีอนุตตรสีปรายิตติอาหารจะโหภิกขเวเอวังวัฏามิสเจตุมหากังภิกขเวอรัญญคตานังวาลูกขมูราคตานังวาสุญญาคาลาคตานังวาอุปัชยาภยังวาจัมพิตตังวาโลมหังโสวาโสปหิยิสติติมิธรรมโวจาภะคะวาอิทังวัตวนาสุขโตอัฏฐปรังเอตาตโวจาสัทธาอรัญเยรุขะมุเรวะภิกขโวอนุอนุสเรทะอโนสิยาโนเจพุทธังสลายาทาโลกะเจตังนราสภังอัฏฐธรรมังสลายาทาปุญญาลังอนุตลังเอวังพุทธังสรังฐานังธรรมังสังคัญจาภิกขโวภยังวาจัมพิตตังวาโลมหังโสนาเหสติติติปิโสภควาตานาปารมีสัมปันโนตานาอุปปารมีสัมปันโนตานาปารมัทธาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสีลาปารมีสัมปันโนสีลาอุปปารมีสัมปันโนสีลาปารมัทธาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาเนคขมาปารมีสัมปันโนเนคขมาอุปปารมีสัมปันโนเนคขมาปะละมัทธาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปะละมัทธาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปาลอิติปิโสภะคะวาขาวิริยวิริติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปาลมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานปรมัตถาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไม่เนมเมตตาปรทัสสะปรมัตถปารมีสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิสวาทุสวาทุภะปัญญาปารมีสามสิบตาสวาทุภะปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยะปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบางหอกบางดาบเมตตาปารมีอาแพทั้งปืนทันหน้าปารมีทันหน้าปารปาราปารมีอิติปิโสตาตาปารอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีปะแปทั้งพื้นฐานปารมีคือเป็นพื้นดังต่ออุเบกขาปารมีคือก่อเป็นเวียงสัจจะปารมีแวดละวังดีเป็นไม้ไทยคันตีปารมีกายเป็นหอก
เป็นดาบบางหน้าไม้และปืนไฟอธิฐานหน้าฟ้าและมีผันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแง่งแง่งผ่าฝูงหมู่มารปีสังไปเพทุกตะเวพบที่ฟังไปนี้นางทรณีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาตีนองกว้างตอกวางแตกตีฟองระนองระนอกกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายปู่เจ้าพระแก้วแก่นไทยสตันพระผู้ทางเอ่ยจงมาภายโปรดอนุญาตโทษโปรดผู้ฆ่าได้ดีๆแม่ธรณีออกมาหีดมวยผมอยู่ที่ธาตุจังหายคายขาจังงาสับดีดโบน้ำนาดีลงผ่านภายก่อจังภายหักตบเต้าพญามาน้องเอาเอาปูนกัวกับยอมือขึ้นทูลหัวใส่เกาผู้ขานี้เล่าได้จีว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารนั้นมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาป่าและมีไว้เก้าชั้นทั้งไว้ทั้งหน้าก็ได้เก้าชั้นทั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เก้าชั้นทั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าชั้นทั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าชั้นแสนว่าลูกผืนจักมาเสมอเหมือนพลแสนหาก็บ่มีมาจักใดใดข้าพเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธกุนังธรรมกุนังสังฆกุนังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอาสาหับแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่ค้ำแผ่นดินกันข้าได้ระลึกคือถึงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตราเจ้าก็ดีคุณพระพระเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาพระวรรณาเจ้าก็ดีจงมาสามพิทักษ์ข้าสาคุ้มครองดังกำนาและคำหลังยังตนตัวแห่งผู้ค้าตั้งแต่ทีคาการละยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้ชิมแด่เธอพุทโธพุทธังหักษาธรรมโมธรรมังหักษาสังโฆสังฆังหักษาพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังปาลังเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยเป็นมงคลครับตัวครับตนที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเปิดวิทยุให้ฟังจากคืนนี้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่18เดือน 10เหนือเนาะออกหรือขึ้น3ค่ำเนาะสองค่ำวันนี้เนาะสองค่ำถือว่าเป็นวันที่เราก็ได้ไปทำงานข้าราชการก็วันสุดท้ายประจำสัปดาห์เนาะหน้าที่คือความรับผิดชอบจะเป็นงานยากงานง่ายงานที่เราจะต้องทำก็ต้องทำมันถึงที่สุดเนาะญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขออนุโมทนากับท่านที่ตั้งใจทำภาระธุระหน้าที่งานบางอย่างก็ต้องอาศัยการเป็นอยู่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะถึงพ่อบ้านแม่บ้านข้าราชการงานเมืองก็วันพุธก็จะได้พักนะงานเอกชนรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงานก็บ่ได้พักอันนี้ก็แล้วแต่จะถึงบำเพ็ญคือเป็นไปตามโอกาสจังหวะนั้นๆเพราะฉะนั้นรายการเสียงธรรมนำสุขมาค่ำยามแลงก็ได้พีกมาพบกับบรรดาญาติโยมช่วงนี้ก็ถือว่าหน้าที่คือความรับผิดชอบหลายหมู่หลายจุมหลายที่หลายทางที่เราจะต้องไปบางที่ก็มีงานข่าวดำอย่างค่ำวันนี้ธรรมภาพจบรายการแล้วก็จะได้ไปเทศนาธรรมที่บ้านสันห้างเสือซึ่งตะคืนนี่ก็จำบ้านพิษเอาที่แรกนึกว่าไปวันนี้ไปตะคืนก็ไปว่าปรากฏว่าเป็นวันนี้ก็ถือว่าจำเป็นจะต้องรับรู้รับทราบก็เลยคืนนี้ก็เลยมาได้จัดรายการ104สกรรมมาดำเนินกิจการอย่างอื่นไปเหยาะอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ตะเตรียมตัวไปทำบุญไปสวดท้าวพิษแสดงพระธรรมเทศนาที่บ้านสันทั้งเสือซึ่งลูกเต้าเราลานก็ได้นิมนตนาการคณะสงฆ์วัดจังกรรมคำแรงวันนี้ก็จะได้อู้เอิญเจริญพรเรื่องธรรมะว่าบาปบุญทุนบาปบุญทุนสนองนะมีเรื่องเล่าว่ากาละล่วงแล้วมีแคว้นหนึ่งชื่ออันลับอันละกับนะมีทุกขาตะพอใจคนหนึ่งชื่อโกตุ
โกตุลิกนะโกตุลิกมีภรรยาชื่อกาลีนะมีบุตรอ่อนคนหนึ่งซึ่งเดินบ่ได้ยังเดินบ่ได้เตื้อได้ยังเป็นละอ่อนแดงๆอยู่สองสัวสองผัวเมียก็และลูกน้อยอาศัยอยู่ในรัฐแห่งนั้นคราวนั้นรัฐนั้นเกิดทุพพิกภัยเข้ายากมากแพงผู้คนอดอยากปากแห้งซ้ำเกิดอหิวาตกโรคขึ้นโดยนายโกตุลิกจึงตกลงจะพาลูกเมียไปหากินนครโกสัมพีแห่งเมืองหนึ่งจึงจัดแจงเสบียงออกเดินทางอุ้มลูกไปด้วยเมื่อเสบียงอาหารหมดแล้วรู้สึกหิวโหยจึงต้องอุ้มลูกไปแถมจึงต้องคิดว่าโอ้เอาลูกปล่อยทิ้งไว้เหี้ยดีกว่าก็หาการเดินทางลำบากทั้งตัวเปล่าสบายดีจึงปรึกษากับเมียว่าทิ้งลูกเสียเถอะถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็จะได้ลูกทำอยู่เนาะธรรมดาแม่หญิงผู้เป็นแม่ของลูกย่อมมีใจอ่อนฉะนั้นนางจึงว่าฉันบ่อาจจะเอาลูกไปทิ้งได้ลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เลยสามีปรารภขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างใดดีเราจะทำอย่างใดกันภรรยาก็อู้ว่าเอาพัดกันเปลี่ยนกันอุ้มไปก็แล้วกันในในก็ลูกของเราอ้ายเหยเนาะถึงวันละของแม่นางจึงอุ้มลูกไปเหมือนประคับประคองพวงดอกไม้ไว้ที่อกซึ่งวาระของพ่อก็ต้องอุ้มลูกไปพาดเปลี่ยนกันอย่างเนี้ยแต่ก็เหน็ดเหนื่อยเต็มทนนายโกตุลิกจึงอู้กับเมียบ่อยๆว่าเอามันขว้างปล่อยไว้เห็นเนี้ยซะเออเหยถ้าเฮายังบ่ตายคงได้ลูกครับภรรยาก็บ่ยอมคั่นถึงวาระที่นายโกตุลิกอุ้มพ่องจึงทำเป็นเดินช้าๆปล่อยให้ภรรยาเดินออกหน้าไปก้อยๆวางลูกน้อยไว้ที่ก่อไม้แห่งหนึ่งที่มีใบไม้ซ่อนกันหนาแล้วก็รีบเดินตวยภรรยาไปเมื่อภรรยาเหลียวหลังมาพอดูลูกบาหันจึงถามว่าเอาลูกไปไหนไอ้สามีฉันวางไว้ที่ใต้พุ่มไม้ปูนภรรยาบ่ได้เอามาบ่เดี๋ยวนี้ถ้าบ่เอาลูกไปตวยฉันก็จะตายเจ้าอันน่ะไปเอามาบ่เดี๋ยวนี้นางตุบอกค่ำควรแทบจะขาดใจตายอยู่ตรงนั้นนายโกตุลิกหันบ่ได้เรื่องจึงรีบเดินทางไปอุ้มเอาลูกพิกมาพ่อจะบ่ได้พ่อจะบ่ไปเอาลูกไปมาเมียก็จะตายคนอื่นตายบ่ว่าถ้าเมียตายแล้วก็แล้วเมียตายก็แล้วกันเมื่อไปถึงพุ่มไม้อุ้มลูกรีบเดินทางมาหาเมียซึ่งคอยอยู่แต่ลูกก็ตายเสียในระหว่างทางแม่ก็ให้หุยหุยเนาะให้โผเข้ากอดลูกนายโกตุลิกทิ้งลูกด้วยเหตุผลว่าส่วนตัวเพียงเท่านี้เขาจะต้องได้รับกรรมเป็นอย่างใดคอยฟังกันต่อไปนักปราชญ์ท่านหนึ่งจึงเตือนว่าอย่าดูหมิ่นบาปกรรมว่าเป็นของนิดหน่อยนะอย่าดูถูกหมิ่นอย่าดูหมิ่นบาปกรรมว่ามีน้อยเนาะสองผัวเมียเมื่อลูกตายแล้วก็เอาวางไว้ที่ป่าใจป่าใกล้ต่างนั่นเองคันจะมัวทำชาปนกิจหรือฟังก็มีเวลาเพราะต้องขอห้องอยู่โดยจึงรีบเดินทางเข้าเมืองโกสัมพีถึงบ้านตระกูลของนายโคบานตระกูลหนึ่งจึงขออาศัยก็วันนั้นมีการทำขวัญแม่โคนมในบ้านของนายโคบานตามภาษาของประเพณีของชาวอินเดียเขาจัดของกินของเคี้ยวของดื่มไว้นักเข้ามาทุปายาตนายโกตุลิกหันเข้าจึงถึงกับต้องกลืนน้ำลายแต่คอแห้งน้ำลายบ่ค่อยมีนายโคบานเจ้าของบ้านเป็นคนใจอ่อนและใจกว้างหันสองผัวเมียของฮื้อการต้อนรับเป็นอันดีไต่ถามความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของชีวิตแล้วก็มีความสงสารแล้วจัดอาหารทิ้งไว้ฮื้อสองผัวเมียเท่าที่โภคมากมายก็นายโคบานนั้นนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาฉันที่บ้านเสมอวันนั้นเขานิมนต์ให้ท่านฉันแล้วจึงทำพิธีทำขวัญแม่โคเมื่อพิธีการเสร็จเรียบร้อยตัวเองก็ลงมือบริโภคส่วนนายโกตุลิกกำลังนั่งบริโภคอาหารอยู่พ่อเมียได้ยกอาหารให้ผัวกินถึงหมดพร้อมทั้งพูดว่าเชิญคุณที่รับคุณพี่รับตามสบายเถอะเมื่อคุณพี่ยังมีชีวิตฉันก็ชื่อว่ายังบ่ตายถ้าคุณพี่ตายแล้ว
ถึงฉันมีชีวิตอยู่ก็เหมือนฉันตายแล้วเหมือนกันนายโกตุลิกจึงบริโภคเกินขนาดเพราะอดมา7-8วันส่วนภรรยาของเขาดื่มมิซับดื่มปิซับเหลวซับปิเหลวเพียงเล็กน้อยต่ออันนายโคบานเมื่อบริโภคจึงปั้นเข้าป่าญาติก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งสุนัขตัวเมียกินซึ่งนอนอยู่ใต้ถุนนายโกตุลิกพอดูแล้วคิดว่าแม่หมาตัวเนี้ยมันมีบุญแท้มันได้กินอาหารวิเศษอย่างนี้เสมอดีกว่าเฮาต้วยซ้ำไปพอถึงกลางคืนนายโกตุลิกท้องอืดจัดอาหารที่กินไปบ่ย่อยได้โดยดีจึงถึงแก่ความตายในคืนนั้นอันนี้ก็เรียกว่ากินเกินประมาณเหมือนชูชกเหมือนตุ๊ดจกเนาะเหมือนชูชกบะหู้ประมาณในการกินทำให้ถึงแก่ความตายได้เหมือนกันพอนายโกตุลิกตายแล้วก็ไปเข้าท้องสุนัขตัวแม่ของนายโคบานนั่นแต่บ่ได้เข้าไปทั้งตัวเอาเข้าไปแต่ปฏิสนธิวิญญาณซึ่งขณะนั้นมาตัวนั้นกำลังเป็นสัตว์พอดีประมาณ6เดือน7เดือนออกลูกสุนัขตัวผู้คือเป็นนายสุนัขบ่ใช่นางสุนัขนายโคบานเจ้าของก็คือการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่ไปฉันที่บ้านนายโคบานเสมอนั้นท่านก็คือเข้าที่เรือก้นบาทกินแทบทุกวันมันจึงมีความหักไข่ในปัจเจกพุทธเจ้านั้นอย่างยิ่งและเติบใหญ่ขึ้นทุกวันเพราะได้อาหารดีกล่าวแต่เรื่องของนายโกตุลิกเลยไปจนลืมภรรยานายโกตุลิกเสียแล้วเมื่อผัวตายนางก็เศร้าโศกและจัดการเผาศพสามีของตนไร้ญาติขาดมิตรเต็นที่พึ่งนางจึงอาศัยในบ้านของนายโคบานนั้นโดยการรับจ้างตำข้าวพ่องปาพื้นพ่องในงานอื่นๆจิปาทะได้ก้าจ้างเป็นข้าวสารพ่องอื่นๆพ่องนางหุงข้าวใส่บาตรพระเจกับพุทธเจ้าแล้วกล่าวแก่ท่านว่าท่านคุณเจ้าขาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จเป็นประโยชน์สุขแก่ทาสของท่านเตอะนางคิดว่าเฮาอยู่ที่นี่เหมาะพระผู้เป็นเจ้ามาที่นี่เป็นนิดเฮาจะมีของถวายหรือบ่มีบ่สำคัญเฮาไหว้ท่านเฮาทำการขวนขวายจิตใจเลื่อมใสอยู่ถึงวันคงจะได้บุญนักอยู่นางจึงคงอยู่ที่หั่นตลอดมานายโคบานไปหาพระเจกพุทธเจ้าวันละ2ครั้งสุนัขก็ตวยไปตวยกันทุกวันวันหนึ่งนายโคบานกล่าวกับพระเจกพุทธเจ้าว่าวันไหนผมบ่ว่างผมจะส่งสุนัขตัวนี้มาขอพระผู้เป็นเจ้าจุพึงมาด้วยสัญญาที่กับผมส่งสุนัขนี้มาตั้งแต่นั้นมาเขาถ้าเขาบ่ว่างเขาก็ส่งสุนัขไปว่าจงนำพระผู้เป็นเจ้ามาเนอะเมื่ออู้เท่านั้นมันก็วิ่งไปถึงที่อยู่ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่เข้าไปบรรณศาลาเฮาขึ้น3ครั้งเพื่อให้ท่านฮู้ว่ามันมาแล้วและนอนหมอบอยู่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าฮู้เวลาท่านก็ออกไปมันก็เฮาไปข้างหน้าทีเดียวพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะทดลองมันจึงลองเดินทางอื่นมันก็ไปยืนขวาเห่าขวางหน้าพระท่านไว้บ่ฮื้อท่านออกเดินถูกบ่ไว้บ่ฮื้อท่านเดินถูกทางฮื้อท่านเดินถูกทางวันหนึ่งพระเจกพุทธเจ้าแกล้งทำเป็นเดินไปทางอื่นแม้สุนัขจะยืนขวางท่านก็บ่พลิกท่านเอาข้าวเท้ากระสุนสุนัขแล้วเดินต่อไปมันฮู้ว่าท่านบ่กลับจึงคาบชายสบงชุดฮื้อท่านเดินไปทางถูกสุนัขนั้นมีความฮักเป็นอันมากในพระเจกพุทธเจ้าการต่อมาจีวรของพระเจกพุทธเจ้าเก่านายโคบานก็ถวายผ้าสำรับทำจีวรแก่ท่านและท่านอู้ว่าการทำจีวรคนเดียวทำยากอาตมาจะไปทำที่สะดวกนายโคบานทำที่นี่ก็ได้ขอรับพระพระเจกพุทธเจ้าว่าทำยากนายโคบานจึงอู้กับท่านขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นอย่าฮือนานนักนะครับสุนัขตัวนั้นยืนฟังทั้งสองอู้กันมันก็คงจะเข้าใจ
นายโคบาลเดินไปส่งพระเจกับพุทธเจ้าแต่ท่านบอกว่าหยุดเถิดประสกแล้วท่านก็หัวเราะขึ้นสู่อากาศปลายหน้าไปภูเขาคันธมาศสุนัขยืนแลพระประเจกับพุทธเจ้าจนสูดสายตาและเห่าอยู่เหมือนเมื่อท่านเหาะตาเหาะลับตามันไปหัวใจมันก็แตกตายอยู่ที่หั่นธรรมดาสัตว์เดรัจฉานตรงบะโกงเหมือนคนคนเห่าปากกับใจบ่ค่อยจะตรงกันเนาะเพราะเหตุนั้นบุตรของนายควานช้างคนหนึ่งจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญคนสกระปกสัตว์เลี้ยงตื่นนะอันจะเป็นเพราะสัตว์เลี้ยงบ่เหมือนคนเช่นแมวพอเขาร้องเรียกว่าเมียวเมียวเมียวบันเดียวมันก็มาแต่คนเฮาห้องมันแข้งนอนรับเสียเนี่ยแมวถ้ามันรับมันก็รับแต่แต่คงบ่รับแกล้งรับได้สุนัขหรือหมาเมื่อคนตายแล้วเมื่อตายแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะมันซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามีชื่อว่าโคสกะเทพบุตรเวลาอู้เสียงคือก้องเป็นอันมากเสียงก็มีกังวานดีที่เป็นผลของการเห่าด้วยความรัก ในพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นสุนัขเป็นเทวดาอยู่บ่เมินบ่นานก็จุติลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็เทวดาจะจุติเพราะเหตุ4ประการคือเสี่ยงอายุเสี่ยงบุญเสี่ยงอาหารโกรธนะเทวดาที่ทำบุญไว้นักเกิดในเทพโลกดำรงอยู่จนเสี่ยงอายุเกิดในเทพโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปแถมอย่างนี้ก็เรียกว่าจุติด้วยเสี่ยงบุญเทวดาองค์ใดทำบุญไว้น้อยเทวดาองค์นั้นก็อยู่ได้บ่เมินต้องจุติเหมือนคนมีข้าว4 5ถ้านานเก็บไว้ในยุ่งพอมดเข้าก็มีกินอย่างนี้เรียกว่าสิ้นบุญเทวดาบางท่านมกมุ่นอยู่ในกามคุณเกินไปลืมบริวารอาหารร่างกายเหนื่อยอ่อนเสี่ยงชีวิตอย่างนี้เรียกว่าสิ้นอาหารเทวดาบางท่านหันคนอื่นมีสมบัติมากกว่าตนเกิดความโกรธเคืองหรืออิจฉาริษยานะอิจฉาริษยาแล้วเสี่ยงชีวิตอย่างนี้เรียกว่าจุติด้วยอำนาจความโกรธอย่าว่าแต่เทวดาบนท้องฟ้าถึงเลยเทวดาเดินดินถ้าโกรธเก่งนิสัยเก่งก็จุติได้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมนำเสียงธรรมนำสุขประจำเมื่อค่ำยามแรงของวันนี้อาตมาพระได้อู้เอิญเจริญพรเออท่านสาธุชนคนดีได้ยินได้ฟังเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เตือนจิตสกิจใจตัวตนท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปได้ยินได้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอาหารหูเนาะกัมมันดาญาติโยมที่ตั้งใจฟังแล้วก็เป็นนิทัศนะเป็นลำดับไปน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นส่วนที่นำมาสาธกยกคือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังรายการเสียงธรรมนำสุขก็มาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก่อนนำรายการจะท่านไปขอประชาสัมพันธ์เนอะโดยว่าวันที่3นี้วัดพระพุทธบาทตากผ้าพร้อมทั้งศิษยานุศิษย์จะได้มีการทำบุญปัญญาสัมมวาน50วันในการถึงแก่มรณภาพของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์จวริจารุวันโนอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้ถึงแก่มรณภาพไปครบ50วันอาตมาภาพก็จะได้ทำอาหารคือของว่างไปร่วมของหวานไปร่วม300ถุงคือบวชเผือกบวชมันแก้วแล้วก็บวชบะฟักแก้วนะ3บวชนะแกงบวชฟักทองแกงบวชมันเนาะแล้วก็แกงบวชเผือกรวมกันเป็น3อย่างเป็นแกง1บวชอาจจะเอาไปเลี้ยงโรงทานออกโรงทาน300ชุดเนาะญาติโยมท่านใดจะร่วมบุญก็ได้เนอะนี่คือช่วงเช้าช่วงบ่าย 3:00 นก็จะไปจุ่มนมกันถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีพิมยานะวีโลซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค7
เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาพระคุณท่านจะได้เดินทางมามอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอป่าซางแด่ท่านพระครูศรัทธาพิมลซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอรูปต่อมาจากเจ้าคุณวัดพระพุทธบาทตาผ้าในงานนี้ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดอำเภอรองอำเภอในอำเภอในจังหวัดละปูเนี่ยทุกรูปมาเป็นองค์ทัพไทยทานจะได้มีการถวายมุทิตาสักการะตามลำดับที่เราได้ประชุมปรึกษาหารือกันวันพรุ่งนี้ก็จะไปจัดสถานที่กันที่วัดบ้านมะกอกอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งทราบวันที่28ก็งานทำงานศีล5สัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์คณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5สมานฉันท์ส่วนหนเหนือตั้งแต่นครสวรรค์ยันเชียงไฮ16จังหวัดเพิ่นจะได้มาจุ่มนมกันที่วัดป่าตานตำบลม่วงน้อยในการตรวจลงพื้นที่ประเมินผลหมู่บ้านไร่น้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางเป็นตัวแทนของอำเภอป่าซางเข้าร่วมประกวดงานนี้ก็จะมีการจำหน่ายของกินของใช้ของบริโภคในอำเภอป่าซางและอำเภออื่นๆอำเภอเมืองกับวัดสี่สองเมืองเป็นตัวแทนอำเภอลี่กับวัดปวงคำเป็นตัวแทนอำเภอป่าซางกับวัดธรรมสังเวชเป็นตัวแทนจัดกิจกรรมณวัดป่าตานตำบลม่วงน้อยอำเภอคณะสงฆ์ตำบลมะกอกก็จะได้เอาผ้าลัดอกไปจำหน่ายพร้อมทั้งสิ่งละอันพันละน้อยที่จะพึงกระทำบำเพ็ญหรือเพ่นไปได้ญาติโยมอำเภอป่าซางก็ไปร่วมก็ได้เนอะที่วัดป่าตานบ่ายโมงเป็นต้นไปเนอะที่วัดป่าตานตำบลม่วงน้อยพี่น้องที่ฟังรายการนี้ก็คงจะไปกันแล้ววันที่30เชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนะมงคล59ปีอาตมาภาพท่านใดที่เกิดปีมะโรงทุกท่านน้อมเอิญเจริญพรเนอร่วมเป็นเจ้าภาพโฮงทานก๋วยเตี๋ยวปันถ้วยเนาะน้ำปันขวดนะอื่นๆก็ตามเจตนาสังฆทานก็ชุดละ1,000 1,500 2,000 เอาที่สบายใจเนอบ่ถึงปันก็เป็นอย่างนั้นเอาที่สบายใจก็แล้วกันงานทำบุญอายุก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างบารมีครับตัวเอาเกิดมาเป็นคนปากบ่แหว่งหูบ่ต๊อบตีนก็ดีมือก็ดีตาก็ดีหูก็ดีเพราะพ่อเกิดแม่เกิดส่งมาเกิดเอาทำเอาคิดได้เอาก็ทำได้เอาคิดทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและเจริญชวนญาติโยมที่เป็นชะตาเดียวกันโดยเฉพาะปีมะโรงทุกพ.ศ.เนาะปีมะโรงทุกพ.ศ.เป็นต้นว่าปี2571 83 91 95 07 1 93 1 43 55 อันนี้เป็นต้นนะผีมาลงนะ71 83 95 07 1 93 1 43 55 แล้วก็67อันนี้สำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงทุกพ.ศ.เนาะ71ก็95 83ก็อายุ83 95ก็71เนาะปีมะโรงนะ07ก็59ปี19ก็47เนี่ยปี31ก็35เนี่ยปี43ก็33เนี่ยปี55ก็11อันนี้แต่ละตารางเนอะมีโอกาสก็ร่วมด้วยช่วยกันเอาที่สบายใจร่วมทำบุญทางธนาคารก็พร้อมเพย์ก็ได้0615476539อันนี้โอนทางพร้อมเพย์หรือจะมาร่วมบุญด้วยก็ได้มีพิธีสืบชะตานิมนต์ครูบาอาจารย์ประมาณ45รูปเนาะมาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปวัตตนสูตรบาอาจารย์ตนเฒ่าตนแก่ทั้งนั้นเนาะ4-5ตนที่เป็นตนเฒ่าตนแก่นอกนั้นก็รุ่นราวคราวเดียวกันอ่อนกันน้อยนะอันนี้ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกันบ้านโฮงก็มีหลายวัดเนาะวัดห้วยการวัดดงลือศรีวัดบ้านโฮงหลวงวัดสันตับเต่าที่ไปมาหาสู่กันนี่นะวัดตุ่งม่านเป็นต้นเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เฮาไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทราบวันนี้อยู่จุดไหนม่วงใดจะโทรมาก็ได้เนอะ0615476539
0615476539อยู่จุดไหนม่งใดเป็นกำลังใจกันได้3นาทีสุดท้ายเนาะว่างเว้นจากภาระธุระกันก็โทรมาถ้าบ่ได้โทรมาก็เป็นหยังเนาะเป็นชั่วโมงเสาะว่าหากินทำกับข้าวกับปลาบางท่านก็ไปเสาะเฮ็ดเนาะบางท่านก็ไปเสาะนอบางท่านก็ทำกับข้าวคือป้อนข้าวพ่อแม่พี่น้องที่บ่สบายเนาะสุขภาพไม่อำนวยเอาที่สบายใจบ่ได้โทรก็เป็นหยังเนาะถ้าได้โทรหรือจบรายการแล้วใครโทรแล้วซับมาถามนั่นถามนี่ก็0615476539 0615476539เจริญพรพี่น้องหนองผาขาววันนี้ฝนมาตกกันวะเนี่ยฝนมาตกจ้ะมันตกก็มีบ้านเนี่ยขาวดำมาบ่ขาวดำมีเจ้าเจ้าเป็นกำลังใจเน้อสาธุสาธุพี่น้องบ้านหนองผาขาวสายที่หนึ่งแม่เพนก็ร่วมทำบุญของหวาน100เนื้ออนุโมทนาโดยเนาะมีโอกาสก็ร่วมและทำเท่าที่สบายใจเจริญพรแม่เพนเจ้าเจ้าท่านพระนะพวกนี้กันอุ่นเจ้าเจ้าสาธุเนอเจ้าสาธุก็ไปซื้อมันแก้วมา3ถุง3ถุงฟักแก้ว3ถุงแล้วก็อันเผือกเผือกก็ถุงนึง10กิโลก็พอสมควรนะเพราะว่าถุงละ100ก็มี50ก็มีเอามาพวกนี้ก็จะได้ปอกเอาแจ่น้ำปูนใส่ให้น้อยนึงจะได้ลงมือทำก็จะได้บรรจุถุงแล้วจะเอาไปแจกพี่น้องงานทำบุญปัญญาสามวานเนาะทำไปเถอะญาติโยมแล้วก็มะม่วงมะม่วงอันทองดำก็คงจะหมดนั่นนะไผมีใครเอาถวายก็ได้เนอะยังต้องการอยู่วันนี้ก็ได้กระทะใหญ่ๆได้ประมาณ50กว่าถาดเนาะ50กว่าถาดพี่น้องทางบ้านประมูลเพิ่นเอาถวายมาเนาะพี่น้องทางบ้านประมูลเยยสันกระแพงวันนั้นก็ได้ประมาณ3ตะกร้าใหญ่ก็เอามาอุกนะอุกแล้วมันก็สุกวันนี้ก็เลยกวนเนี่ยแดดก็มีพอมแผมพอมแผมได้ก็ถือว่าวันพุธนี้ก็คงจะแดดจ้านะอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสก็แจ้งได้เนอะบะม่วงทองดำนะถ้าว่าเอาไปขายจังโลมันบอกมันเหลือจากโลก็เอามาถวายวัดได้จะไปเอาเองก็ได้เนอะ0615476539 0615476539อภิวาทานาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญปอน